ความตายเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้คิดถึงมันน่ะมันดูเหมือนไม่มีจริงอ่ะมันเหมือนกับว่าเวลาที่ใครคนนึงที่เราเพิ่งเจออ่ะแล้วเราก็พบอีกทีว่าเขาตายไปแล้วอ่ะคือพอเจออะไรแบบนี้ครับมันก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อ่ะแต่ก่อนอาจจะเคยคิดว่าความตายของเรามันเป็นเรื่องของเราครับคือเราตายก็จบละไม่มีอะไรแต่พอศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็เข้าใจว่าในภาวะที่เราใกล้จะตายไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องมากมายเลยที่จะต้องจัดการความตายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแค่คนเดียวการเตรียมตัวตายก็ไม่ใช่เรื่องของเราแค่คนเดียวเหมือนกันเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากเลยเมื่อเราหายไปเนี่ยนั่นแปลว่าชีวิตที่เปลี่ยนมันคือชีวิตของคนจำนวนมากเหล่านั้นนั่นแหละครับนี่เป็นวิดีโอที่ผมทำเอาไว้ก่อนตายนะครับในวันที่ทุกคนได้เห็นวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็คงจะนั่งอยู่ในงานศพของผมแล้วนะครับงานศพของผมนะครับก็อยากให้มันทำหน้าที่แบบที่งานศพมันน่าจะเป็นอยากให้คนที่มาร่วมงานนะครับให้คุณค่ากับความตายอยากให้ใช้โรงศพเป็นโรงที่เรียบที่สุดนะครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดขอแบบไม่รับพวงหรีดนะครับก็ขอรับเป็นหนังสือที่ทุกคนเห็นว่าดีแล้วก็ชอบนะครับอยากให้ถือติดมือกันมาคนละเล่มมาร่วมกันบริจาคร่วมกันนะครับหนังสือทั้งหมดในบ้านนะก็อยากจะบริจาคอยากให้คนที่มางานได้หยิบกลับไปเมื่อถึงเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งต่อที่นั่งในงานศพอะครับก็คงจะจัดเก้าอี้แบบที่มีระยะห่างกันพอสมควรนะฮะเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่กับตัวเองนอกจากนั้นก็ฟังพระสวดซึ่งก็อยากให้มีคำแปลจากบาลีเป็นไทยด้วยนะครับคงอยากให้มีเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เคารพนะครับมาช่วยพูดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความตายให้ผู้ที่ได้มาร่วมงานฟังนะครับอีกไม่นานโลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตจะหายวับไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือแม้แต่น้อยที่สำคัญก็คือชีวิตของเราทั้งชีวิตกำลังจะสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงคือถ้าถามว่ากลัวตายไหมมันกลัวแน่ๆนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าสภาวะนั้นมันเป็นยังไงครับความเจ็บปวดความใกล้จะสิ้นสุดชีวิตลงลมหายใจสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถคิดได้ด้วยจินตนาการเราไม่รู้หรอกพอไปถึงวันนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้การเตรียมตัวมันก็คือการฝึกฝนจิตใจอ่ะถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆแล้วเราสามารถฝึกฝนจิตใจได้ในระดับที่มันโอเคในภาวะนั้นเราคงอยากจะอยู่กับตัวเองอยากที่จะทำหรือว่าแบบอยู่ในสภาวะที่จิตใจมันนิ่งสงบให้ได้อะไรเงี้ยเมื่อเขาได้ให้คุณค่ากับความตายแล้วอยากให้เขารู้สึกด้วยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตอยู่มันเลยมีคุณค่าครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่งานศพจบลงเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีมากเลยอะ
มันการมีชีวิตอยู่มันดีมากมันดีมากที่หมดงานศพไปแล้วอะเรายังได้เดินไปกอดเพื่อนที่มันมาพูดให้เราฟังอะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมามันรู้สึกยังไงผมได้อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามีความหมายนิ้วกลมเป็นคนที่มีความสามารถที่จะมีความสุขมากกว่าผมนะครับอยากบอกว่าเรารักเนที่สุดซึ่งเนก็คงจะรู้อยู่แล้วแต่เราก็จะบอกมันอีกครั้งแล้วเราก็จะบอกบ่อยๆแม่จะไม่อยู่ความรู้สึกหลังจากที่แบบผ่านงานศพของตัวเองอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ารักชีวิตมากขึ้นโชคดีที่ยังไม่ตายในโลกอันกว้างใหญ่